แยกกันอยู่มานานหลายปีนะครับต่างคนก็ต่างมีใหม่กันแล้วนะครับบอกว่าให้พากันไปนัดกันไปจดทะเบียนหย่านะที่อำเภอที่สำนักงานเขตก็ไม่ไปจะทําอย่างไรดีนะครับอันนี้ก็มีคนสอบถามเข้ามานะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะเออทั้งสามีทั้งภรรยาเลยนะยามแรกรักเนะี่ยน้ำต้มผักก็ว่าหวานนะอันนี้เป็นคําสุภาษิตโบราณน,นะเออนะแต่พอแยกกันอยู่แล้วนะ ทะเลาะกันเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่ครับหลายคนก็ประสบความสําเร็จหลายคนก็ไม่ประสบความสําเร็จนะเออนี้เป็นเรื่องปกติเป็นสัจธรรมของชีวิตคู่นะของโลกใบนี้นะครับเมื่อนะฮะพูดคุยกันไม่ได้นะครับในเรื่องการหย่าเนี่ยนะครับก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลเท่านั้นนะครับใช้สิทธิ์ทางศาลทะเบียนสมรสเนี่ยนะฮะ ต่อให้แยกกันอยู่เป็นสิบยี่สิปีเนี่ยมันก็ไม่สามารถตกเป็นโมฆะได้ครับมันก็ยังคากันอยู่นะคุณไปจดทะเบียนนะไอ้วันที่คุณไปจดทะเบียนนะ่ะคุณไปด้วยกันนะแต่วันที่คุณจะเลิกกันเนี่ยนะครับจดทะเบียนหย่าเนี่ยคุณไปฝ่ายเดียวไม่ได้นะฮะต้องนัดกันไปทั้งคู่แล้วถ้าหากว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่อยากไปอะครับ ทำอย่างไรก็ต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาสนะ์่าอย่างที่ผมบอกมาข้างต้นนะก็คือเรียกง่ายๆก็คือภาษากฎหมายก็คือฟ้องหย่านะครับซึ่งการฟ้องหย่าเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายเหตุเลยนะครับเหตุยอดฮิตเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการฟ้องชู้ใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ไม,ไม่มีชู้เนี่ยต่างคนก็ต่างสมัครใจที่จะไปมีครอบครัวคนใหม่แล้วนะฮะก็ต้องอ้างเหตุในส่วนของว่าแยกกันอยู่นะเกิน3ปีด้วยกันนะ สมัครใจแยกกันอยู่ันเกินสามปีถ้าต่ำกว่านั้นฟ้องได้ไหมก็ต้องอ้างเหตุว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะจงใจทิ้งร้างนะฮะไปเกินหนึ่งปีนะเบื้องต้นเนี่ยต้องเกินหนึ่งปีก่อนนะหรือถ้าไม่เกินหนึ่งปีก็ต้องมีเหตุอื่นๆนะเช่นสามีภรรยาเนี่ยทำร้ายทุกตีนะติดการพน,นันเป็นหนี้มหาศาลอะไรก็ว่ากันไปนะเออก็เป็นเหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพง่งมาตราหนึ่งห้าหนึ่งกนะอืมนะ ก็ต้องอ้างเข้าไปในการฟ้องนะถ้าติดต่อไปหยากันไม่ได้นะครับก็ต้องฟ้องหยาเท่าทนั้นแต่ว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยคดีในครอบครัวเนี่ยนะครับเวลามาปรึกษาทางทานายเจเนี่ยนะครับผมก็จะบอกก่อนเสมอนะครับว่าเอ้ยคุณเคยรักกันมาก่อนนะเคยมีความสัมพันธ์ชื่นเมืนเน่อนกันมาก่อนเก่านะดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้าต้องการที่จะหยาเนี่ยนะครับลองพูดคุยกันดีๆก่อนดูไหมนะครับวางทิฏฐิวาง การทะเลาะวางอัตราลงก่อนนะหรือถ้าคุยกันเองไม่ได้ก็ลองนัดผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะลองมาช่วยเป็นคนกลางนะช่วยคุยให้ก่อนได้ไหมนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเสียเวลากันที่ศาลนะเออนะไม่ต้องจ้างทนายฟ้องนะอันนี้แก้ปัญหาง่ายๆลองแก้ปัญหาดูก่อนนะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆลองหมดทุกอย่างแล้วลองคุยดูแล้วลองเอาผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยคุยดูแล้วนะไม่ได้ก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลครับเอาละนะฮะถ้าใครมีปัญหาลักษณะนี้นะฮะก็ สามารถติดต่อทางทนายเจเข้ามาได้นะครับผมแต่เห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์มีสาระมีความรู้ก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ